ับมาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะไปกันที่ฝ่ายค้านกันบ้างค่ะตอนนี้พรรคอนาคตใหม่เขาเปิดตัวโครงการ Open Future Forward Project นี่เขาจะให้สมาชิกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบเสนอแนะการทำงานของพรรคของเขานะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในเวทีสภาปิยบุตรแสงกนกคุณบอกว่าเตรียมจะผลักดันป้องกันการทำรัฐประหารเขาก็เลยจะเสนอแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา113/1ความผิดฐานกบฏในราชอาณาจักรที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเวลามีรัฐประหารนะก็ไม่เคยมีใครถูกดำเนินคดีเลยเขาก็เลยจะแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดรัฐประหารขึ้นมาอีกเออคุณพี่บุตรลืมไปว่าคนรัฐประหารนี่เขาฉีกรัฐธรรมนูญจริงแล้วก็ร่างใหม่และร่างใหม่ก็เขียนในบทเฉพาะการก็ไม่โดนอยู่ดีอ่ะเออจริงเออลืมไปเปล่าลืมไปเปล่าค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะมีเรื่องการแก้กฎหมายหมิ่นประมาทด้วยปิยบุตรบอกว่ากฎหมายหมิ่นประมาทเนี่ยจะให้เปลี่ยนมาเป็นความผิดทางแพ่งเท่านั้นคือไม่ต้องรับโทษอาญาคือเขาไม่เห็นด้วยกับการที่เราไปหมิ่นประมาทใครแล้วต้องติดคุกอ่ะก็เลยจะให้เป็นความผิดทางแพ่งเท่านั้นไม่ต้องติดคุกแล้วก็เลยยกตัวอย่างกรณีของประชาชนไม่ใช่สื่อมวลชนเนี่ยเวลาที่ทำข่าวหรือว่าโดนฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยมันมีโทษติดคุกด้วยอะไรแบบนี้มีอาญาด้วยไม่ใช่คุณมีบทมีเลขในหรือเปล่ามีเลขในคือตัวเองจะได้ไปหมิ่นประมาทใครได้ไม่หมิ่นประมาทนี่มันมีหลายระดับอะบุคคลที่คุณจะไปหมิ่นประมาทอะคือหมิ่นประมาทใครล่ะใครล่ะสมมติว่าขอยกเลิก112ไม่ได้ใช่ไหมก็เอาตรงหมิ่นประมาทเป็นแค่แพ่งก็มีอะไรก็ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายตรงแพ่งซึ่งในเมืองนอกเนี่ยฟ้องร้องกันนี่เรียกเงินกันเยอะนะหมิ่นประมาทเนี่ยแต่จริงๆผมไม่ทราบว่าเขามีอะไรอยู่ข้างหลังไหมหวังดีปรารถนาดีแต่ประสงค์ร้ายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคือหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไปนี่นะฟังดูก็ดีนะก็น่าโอเคแพ่งก็พอเพราะบางคนหมิ่นประมาทปั๊บถ้าคนจนเนี่ยไปฟ้องแพ่งได้กี่ตังค์ล่ะเพราะคุณไม่มีชื่อเสียงอ่ะคุณไม่มีแอสเซทอ่ะจะได้กี่ตังค์อ่ะค่ะแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของหมิ่นประมาทแล้วเนี่ยนะคะในโลกคอมพิวเตอร์โลกออนไลน์ตอนนี้มันก็มีเรื่องของการแฮกเรื่องของการปลอมซึ่งล่าสุดเนี่ยบิ๊กแดงโดนแล้วจนบิ๊กแดงเนี่ยต้องออกมาให้สัมภาษณ์อย่างนี้บิ๊กแดงบอกว่าตอนนี้กำลังสนใจหนังสารคดีใน Netflix ชื่อว่า The Great Hack ว่าด้วยการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลในโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละนะคะแล้วก็เล่าเรื่องย่อให้ฟังแนะนำให้ไปอ่านก็เลยคิดว่าอ๋อสงสัยมาจากกรณีนี้เนี่ยเองเพราะว่ามันมีคนดังรายนึงค่ะเขาชื่อว่าคุณจิน The Voice เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายเนื่องจากมันมีผู้หญิงคนนึงชื่อวนิดามาอ้างว่าเป็นลูกสาวเสียแดงรู้จักกันตอนเดือนพฤษภาคมทักมาใน Facebook ว่าแบบอุ๊ยจิน The Voice อันนี้คือแบบใช่ผู้เข้าประกวดนี้ไหมอะไรเงี้ยออกแนวชื่นชมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็เลยเหมือนคบหาดูใจแต่คบกันทางไลน์เนี่ยนะ5ปีอ่ะผมดูข่าวเล่นไปเจ้าเออมาอันนี้เขาหลอกมาหลายคนแล้วแต่จิน The Voice เนี่ยเนื่องจากเป็นคนดังไงแล้วก็เลยทำให้คนก็สนใจทีนี้เขาก็เลยคุยกันก็มีการหลอกให้โอนเงินอะไรบ้างไงตอนหลังเนี่ยพอเริ่มระแคะระคายเริ่มไม่ไว้วางใจไม่ชอบมาพักก่อนยายวนิดาคนนี้ก็เลยทำเป็นตั้งกรุ๊ปไลน์แล้วก็ดึงจิน The Voice เนี่ยเข้าไปในกรุ๊ปครอบครัวซึ่งในนั้นน่ะมีบิ๊กแดงที่บอกว่าเป็นคุณพ่ออยู่ร่วมอยู่ด้วยแล้วจินยังบอกเลยนะบอกว่าได้คุยไลน์กับบิ๊กแดงด้วยในกรุ๊ปไลน์ครอบครัวก็เลยยิ่งแบบเชื่อเข้าไปใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยจนตอนหลังก็เริ่มมาเอะใจเพราะว่าโดนขอให้โอนเงินโดนขอให้ซื้อของก็เลยไปเช็คดูก็พบว่าเอ้าคนนี้ไม่ตรงกับรูปโปรไฟล์อะไรสุดท้ายก็เลยรู้ว่าโดนหลอกแล้วก็ในที่สุดเนี่ยตำรวจก็ออกหมายเรียกนางสาววนิดาทองตุ้มหรือว่าเฟียผู้ต้องหาในความผิดฐานช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทบ.ก็ต้องออกมาระบุเลยว่านิดาไม่เล่น Facebook นะแล้วก็ถ้ามีใครพบถูกอ้างชื่อเรียกเงินอีกเนี่ยให้แจ้งความมาเลยอะไรอย่างนี้ผมว่าน่ากลัวที่สุดนะโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีทั้งได้ประโยชน์และมีทั้งไม่ได้ประโยชน์เพราะนั้นถ้าคนใช้มีโซเชียลมีเดียไม่ทันเกมไม่ทันการเนี่ยผมว่ายุ่งค่ะยุ่งเพราะว่ามันมีทั้งหลอกทั้งยิงอ่ะ
ไอ้หลอกก็เยอะแล้วคนเดี๋ยวนี้ก็เชื่ออะไรง่ายด้วยอาจารย์อย่างกรณีของเหยื่อหลายคนนี้ไม่ใช่เฉพาะกรณีของคุณจิน The Voice เท่านั้นนะบางทีแบบคุยกันทางไลน์แค่นี้หรือคุยกันในอินบ็อกซ์แค่นี้ก็แบบอ้าวนี่คือการคบหาแล้วเป็นแฟนกันแล้วคุณเดี๋ยวนี้คนเป็นแฟนไม่ต้องแบบมาคุยเจอหน้าศึกษาพฤติกรรมอะไรกันแล้วประเด็นก็คือว่าตอนคนไทยวันนี้นะเป็นคนที่คิดน้อยค่ะเห็นอะไรปั๊บเชื่อปุ๊บเลยคิดน้อยมากเลยเป็นคนคิดน้อยแล้วเป็นคนที่ไม่เก็บข้อมูลมาเกิดการเปรียบเทียบไม่เคยเก็บข้อมูลเลยนะคนไทยเนี่ยผ่านแล้วผ่านไปพอคุณไม่เก็บข้อมูลในอดีตไว้พอปัจจุบันคุณเจอคุณไม่มีสิ่งเปรียบเทียบไงคุณก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าถ้าคุณเก็บข้อมูลมาตลอดเนี่ยพอเกิดปั๊บเนี่ยคุณไปเทียบกับอดีตโอ้ยนี่มันไม่ใช่อ่ะคนไทยไม่เก็บคนไทยไม่มีการเก็บข้อมูลคือตอนนี้ไอ้เรื่อง Facebook หรือโซเชียลมีเดียแม้กระทั่ง Facebook ก็กลุ้มใจGoogle ก็กลุ้มใจทุกองค์กรกลุ้มใจหมดเพราะอะไรมันมีเรื่องจริงกับไม่จริงก็ใช่จริงก็จริงการที่2เนี่ยตัว Facebook เองพวกนี้ก็โดนรัฐบาลปรับเงินมหาศาลเพราะเอาข้อมูลส่วนตัวไปใช้ประโยชน์ในทางการค้าทางธุรกิจตัวหลังสุดเอาไปใช้กับการหาเสียงเอออ๋อใช่ถูกไหมฮะที่กรณีทรัมป์กรณีอะไรต่ออะไรแม้กระทั่งในประเทศไทยอ่ะคุณปานเทพแกใช้ Google ใช้ไอ้นี่แหละกับ Facebook พวกเนี้ยมาดูปั๊บแล้วก็บอกว่าอนาคตใหม่จะมาแรงมายังไงเพราะความรู้สึกของคนเวลาเขาส่งเรื่องกันไปคุยกันไปคุณมา Facebook หรือพวกนี้บันทึกไว้หมดเพราะงั้นเขาจะรู้หมดว่าในการเลือกตั้งในอเมริกาทรัมป์จะชนะฮิลลารีอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะเป็นไปได้ไงเพราะนั้นสื่อแม้กระทั่งวอชิงตันโพสต์คนหนุนฮิลลารีเต็มที่แต่ปรากฏว่าผลออกมาตรงกันข้ามชนะกันไม่มากหรอกแต่ชนะค่ะเพราะงั้นตรงจุดนี้เนี่ยตอนนี้ขณะนี้ทุกประเทศกำลังมีปัญหากับโลกโซเชียลมีเดียนะคุณมหาเตเดชนะก็เพราะโซเชียลมีเดียค่ะเพราะฉะนั้นโซเชียลมีเดียมันอยู่ที่ว่าคนใช้เป็นมันไหมเพราะมันจะมันมีหน่วยสนับสนุนกับหน่วยคัดค้านแต่ถ้าเผื่อคุณทำดีเนี่ยนะจะเห็นเลยว่าใครจะมาใส่ร้ายมาทำร้ายคุณมันจะมีหน่วยอีกหน่วยหนึ่งที่เข้าไปถล่มอีกฝ่ายหนึ่งมีแบบว่ากองทัพโซเชียลโดยธรรมชาติแต่ว่าพรรคอนาคตใหม่นี่เขามีการจัดตั้งเขาจัดตั้งกันเป็นระบบเลยใช้ตังเพื่ออะไรสร้างกระแสของเขาในโลกมีเดียคือการจัดตั้งนี่มันไม่ถาวรแต่ถ้ามันเกิดโดยธรรมชาตินี่มันถาวรแต่ถ้าการจัดตั้งวันหนึ่งการจัดตั้งมันตีกันเองอ่ะมันก็ยุ่งเพราะนั้นจะได้ระยะสั้นในการจัดตั้งไม่นานหรอกค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้คุณสุมิตรนวลมณีบอกว่าหาดใหญ่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุสงขลารวมใจเขาถ่ายทอดเสียงรายการเราด้วยนะคุณสุมิตรนะใช่ค่ะต้องทักทายพี่น้องที่หาดใหญ่ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะที่แสดงความคิดเห็นแล้วก็ร่วมกันจัดรายการกับเรานะคะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้11 โมงถึงเที่ยงครึ่งทางนิวส์วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ